สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมือดีกับมาพบกับผมมือเก่าครับต่อมแซบครับผมในช่องนูลาแซบนะครับนูลาแซบแฟมิลี่ครับผมมือดีกับก่อยร้อยเลือดพี่น้องตอนใหญ่ๆคือเก่าพี่น้องตอนใหญ่ๆคือเก่าแต่พิเศษมือดีมีบอกลิ้นฟ้าเลยพี่น้องอันนี้บอกลิ้นฟ้าผมไปได้หั่นมาแล้วแบบเป็นชิ้นกับมีได้มันไว้นึงมือดีกับปกแต่งนี่นะครับมือดีไปกระตาดพักแบบที่เฮามักกินกับหลาบมันบ่มีพี่น้องได้มันซับนี่ครับสิพี่เนื้อสันในพี่น้องเนื้อสันในครับผมเนื้อสันในผมไปซ้ำกัน1เซนประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละเพิ่นบ่ได้แบ่งนะครับเนื้อสันในยุทธทางนี้ครับเพิ่นบ่แบ่งเพิ่นขายเป็นเซนครับจัดสันในมันนิ่มเลยครับเทคเซียนลาบเนาะพี่น้องเบิ่งอยู่ล่ะครับมื้ออื่นนี่แหละครับคลิปต่อไปนี่น่ะอาจสิมีลาบเหนียวอีกครับเพราะว่าลาบสันในนี่มันแซ่บดีพี่น้องลาบเหนียวๆนี่เขาตุยเอาตุยเอาเลยพี่น้องโอ้นี่ก็บ่หลายมันย้ายห้างพี่น้องคุณเลือดแดงจึ้งครึ่งพี่น้องเอามาพี่น้องมาเอ้าวันนี้ขอเปลี่ยนสีเลยพี่น้องเด้อแก้ขาวนิดหน่อยก่อนกินข้าวแล้วพี่น้องกินข้าวแซ่บเฮ้ยอุ้ยเอามาขอสดเดือดก่อนพี่น้องนะคำแดกมาเด้อกินข้าวพี่น้องมากินข้าวครับนี่ครับสดเดือดอย่างนี้สิมีตับจักน้อยนึงมาแซมตับมาเถอะครับอุ้ยมาเถอะครับมากินข้าวด้วยกันครับวันนี้ก็ได้เมนูลาบเลือดลาบเลือดพี่น้องลาบปล่อยรอยเลือดกินกับผักชีไทยมาครับมาแซ่บๆกันครับคลิปนี้มาจีบเบ้าไทยพี่น้องมาบอกไทยอย่างคุยลาบก็เลยอย่างภาษาไทยพี่น้องมาคุยลาบครับนี่ครับคุยขึ้นเดี๋ยวพี่น้องว้าวว่าหันวันนี้ว่าใช้ลืมแล้วแต่ถึงไม่อยากคลิปหรอกผมจะพูดไทยทั้งคลิปแล้วผมไม่ค่อยพูดไทยผมพูดอีสานอย่างเดียวถ้าพูดไทยมากินลาบมันจะไม่อร่อยต้องเบ้าอีสานบ้านเฮาโอ้ยลองมาอ้าวเดี๋ยวมาพี่น้องมาแซ่บดีคือว่าพี่น้องผมบอกไรนี่ครับพี่น้องจอยกิตตี้นี่ครับมานะครับมาแซ่บกัน
รสเลือดปะนี่แซ่บอยู่ด้วยพี่น้องแซ่บอยู่เด้อครับขออนุญาตใช้สอนสดครับนี่ตับครับบักลิ้นปลาปึ๊บชื่อบักเปก้าครับดีใจอาจารย์บ้านเฮากับบักลิ้นปลาพี่น้องมือกับจับๆรับกันด้วยเก้าเลยพี่น้องเลยรู้ติดปนเผ็ดคักพี่น้องกลับมาวันที่สามเลยจ้ะข้าวกันไหลพี่น้องเอ้ยข้าวกันไหลแซ่บดีแซ่บครับมันจะรอดบ่ล่ะพี่น้องผมบอกไทยนะทดเลือดก่อนทดเลือดก่อนครับทดเลือดก่อนครับบอกขอโทษขออภัยนะครับสำหรับใครไม่กินเนื้อไม่กินดิบหลับเนาะอันตอนง่ายบทเนาะจับจับไปเลยพี่น้องแล้วได้ใบบกว่วงหิมะพันธ์แบบกระโดนน้ำมาแซ่บกว่านี้พี่น้องนี่วันนี้ใบกระโดนน้ำไม่มีเลยไม่ได้ครับก็มีผักเลยก็จะไปไม่หรอกมันจะเจ็บจากกล้องอยากกินน้ำบักเผ็ดมากไม่ต้องเผ็ดมากเผ็ดคลักไม่ต้องอ
ครับปีกบ้านไหนก็เผ็ดนะครับเผ็ดร้อยเดือดแบบนี้อ่ะโอ้ยลืมถ้าทำด้วยเลือดแบบนี้หมักไว้นานๆ นะครับมันจะได้เข้าเครื่องก็จะอร่อยเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากพี่น้องเผ็ดมากมากโอ้โหนี่ครับดูต่อเนื้อนะครับต่อเนื้อครับนี่เผ็ดต้องยอมรับว่าวันนี้เผ็ดมากพี่น้องเผ็ดก็ต้องกินให้หมดพี่น้องเพราะมันแซ่บนะครับมันแซ่บดีนะครับนี่มีแนวแก้เผ็ดไหมเผ็ดมากน้ำตาแตกอันนี้มีบ่เผ็ดก็เผ็ดแซ่บก็แซ่บพี่น้องจะแซ่บไปเลยเอาละพี่น้องคำสุดท้ายแล้วเด้อบ่อยากบ่อยากโอ้ยบ่ไหวกูจะกินบ่ไหวพี่น้องเผ็ดดีเลยร้อยเดือดร้อยเดือดพี่น้องร้อยเดือดจับนี่ครับแก้วแก้เผ็ดนี่ครับบักส้มบักส้มจะหวังเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำลาบเหนียวอีกขอแก้ตัวอีกสักคลิปหนึ่งลาบเหนียวแต่พริกลาบดูเนาะโอ้โหเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้โอ้ยขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมบอกไทยขึ้นไปว่าได้เลยนะครับป้าบอกอย่างฮอดได้ป่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์
ฝากเป็นกำลังใจผมทุกๆคลิปและคลิปต่อๆไปของผมที่ผมลงเอารับพรวันนี้ครับรับพรครับรับพรครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับเบิ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำๆรวยๆอยู่ดีมีแห้งสุขุทุกคนโอ้ยทุกคนโทษทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ